ช่วงนี้กลับมาติดตามการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือว่ารีเดมกันอีกครั้งนะคะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมแล้วก็ฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้เราจะไปเกาะติดสถานการณ์กับคุณชาติชายถุงเงินครับรายงานมาจากถนนวิภาวดีรังสิตช่วงที่มีการชุมนุมกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณชาติชายครับกับคุณเจษดาคุณพิมพ์พิมลครับเมื่อสักครู่ประมาณสัก5นาทีที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้วิธีการกระชับพื้นที่ด้วยการฉีดแก๊สน้ำตานะครับแล้วก็รวมทั้งฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อที่จะให้มวลชนนั้นขยับไปพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับซึ่งก็ทางมวลชนนั้นจากเดิมบริเวณนี้ก็เต็มไปด้วยมวลชนนะครับที่อยู่บริเวณทำกิจกรรมบริเวณนี้จากเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ทำการสลายพื้นที่นะครับหรือว่ากระชับพื้นที่ให้พื้นที่นั้นสามารถกลับมาใช้การจราจรได้เหมือนปกตินะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะอลหม่านนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็ก่อนที่จะมีการฉีดแก๊สน้ำตาและก็ฉีดน้ำแรงดันสูงนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศเตือนนะครับให้มวลชนนั้นอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและก็ไม่ควรที่จะอยู่ในพื้นที่การจราจรนะครับเนื่องจากว่ามีการจราจรติดขัดนะครับแล้วก็ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนนั้นไม่สามารถที่จะสัญจรได้ก็เลยทำให้มวลชนนั้นนะครับได้รับผลกระทบด้วยการถูกฉีดแก๊สน้ำตานะครับจนทำให้แสบตากันหลายคนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะสลายตัวไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับคุณเกษดาครับครับตอนนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในฝั่งที่มีแบริเออร์ใกล้ๆกับค่ายทหารเนี่ยมีประชาชนยังคงชุมนุมอยู่ไหมครับถ้าดูภาพบรรยากาศสดๆที่ภาพกำลังบันทึกอยู่นะฮะก็แทบจะไม่เห็นมวลชนแล้วแต่มีรถจักรยานยนต์ของมวลชนจอดอยู่บางคันนะครับแต่ก็มีตำรวจนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่นั้นพยายามที่จะเดินมาสำรวจความเสียหายบริเวณพื้นที่ที่มีการจัดการชุมนุมขณะที่บริเวณรอบๆของสถานที่ซึ่งเป็นที่พักของนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยังคงรายล้อมไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์และก็ลวดหีบเพลงนะครับยังไม่มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นกระชับพื้นที่และก็มีการสลายมวลชนออกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทำให้การจราจรนั้นสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับผู้เจตนาครับครับคุณชาติชายครับตอนนี้เท่ากับว่าการชุมนุมของกลุ่มรีเดมนั้นยุติแล้วใช่ไหมครับตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการนะครับที่ผมอยู่บริเวณนี้ไม่มีมวลชนแล้วนะครับคาดการว่าน่าจะมีการยุติการชุมนุมแล้วขณะเดียวกันนั้นทางตำรวจเองก็พยายามที่จะนำกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่บริเวณจุดที่มีกลุ่มมวลชนอยู่นะครับซึ่งเท่ากับว่าณเวลานี้ที่เห็นอยู่รอบๆพื้นที่บริเวณที่มีการจัดกิจกรรมชุมนุมก่อนหน้านี้รวมถึงบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าที่จะเข้าไปบริเวณบ้านพักของนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีมวลชนแล้วครับคุณจิตรดาครับครับคุณชาติชายคะพอได้ยินสัญญาณเกี่ยวกับรถฉุกเฉินเข้ามาในพื้นที่หรือว่ามีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไหมคะพอเห็นบ้างไหมคะคือระหว่างที่สำรวจแล้วก็เฝ้าสังเกตการอยู่บริเวณจุดที่มีการทำกิจกรรมนะครับเราจะได้ยินเสียงรถฉุกเฉินว่ารถพยาบาลตลอดค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะครับแล้วก็มีการประกาศจากมวลชนว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ถูกกระทบจากกระสุนยางซึ่งยังไม่ยืนยันนะครับว่าใครมีจำนวนเท่าไหร่นะครับที่ถูกกระสุนยางถูกกระสุนยางจากเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าทางมวลชนเองก็พยายามที่จะหนีวงล้อมของเจ้าหน้าที่นะครับทำให้มีบางคนอาจจะวิ่งและก็เกิดอุบัติเหตุนะครับได้แต่ก็มีบางคนนั้นพยายามที่จะหนีออกจากพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ว่าตอนนี้ภาพรวมที่เกิดขึ้นนั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่คอยตรวจสอบพื้นที่นะครับมวลชนเดิมที่มีการจัดกิจกรรมนั้นตอนนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับมีแต่สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่รายงานข่าวอยู่ครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะคุณชาติชายถุงเงินนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเป็นภาพในช่วงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นเข้ามากระชับพื้นที่หลังจากที่เกิดเหตุชุลมุนกันก่อนหน้านี้นะคะมีการคว้างปาสิ่งของแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ขยับขบวนเข้ามานะคะนี่เป็นภาพวินาทีนะครับที่เจ้าหน้าที่นั้นเริ่มกระชับพื้นที่ขอพื้นที่ถนนคืนจากผู้ชุมนุมครับก็มีการเผชิญหน้ากันนะครับแล้วก็อาจจะมีการคว้างปาสิ่งของในบางช่วงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถผลักดันผู้ชุมนุมนั้นออกจากพื้นที่นะครับ
สำหรับจุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นการผลักดันที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับของค่ายร .1001 รออแล้วก็ในช่วงที่มีการผลักดันผู้ชุมนุมนั้นก็มีเสียงดังคล้ายกับระเบิดดังขึ้นหลายครั้งดังที่ได้ยินในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่คุณชาติชัยก็รายงานว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้กระสุนยางตามที่มีรายงานกันนะคะก็เข้าใจว่าเสียงที่ดังขึ้นก็จะเป็นเสียงจาก อุปกรณ์เหล่านี้นะคะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นบางช่วงมีการใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงในการผลักดันผู้ชุมนุมรวมไปถึงการใช้แก๊สน้ำตาในการผลักดันผู้ชุมนุมนะครับท่านผู้ชมครับสาระสำคัญที่เราได้ข้อมูลจากคุณชาติชายถุงเงินซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์นะครับยืนยันครับบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เริ่มปฏิบัติการการกระชับพื้นที่มีการใช้แก๊สน้ำตารวมไปถึงรถน้ำแรงดันสูงเจ้าหน้าที่พยายามที่จะใช้มาตรการต่างๆในการกระชับพื้นที่รวมไปถึงตอนนี้สามารถที่จะยึดพื้นผิวการจราจรแล้วก็ให้รถสัญจรไปมาได้นะครับทั้งนี้คุณชาติชายถุงเงินเนี่ยให้ข้อมูลกับเราว่าเบื้องต้นมีการรายงานว่ามีผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยางนะครับซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บกี่คนและการยิงกระสุนยางนั้นมาจากฝ่ายใดครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้รับรายงานเข้ามานะครับแล้วก็เป็นการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่ผู้ชุมนุมนั้นเริ่มที่จะสลายตัวแล้วก็ไม่ได้มีการชุมนุมปักหลักเหมือนกับช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาครับค่ะและเมื่อสักครู่ก็จะได้เห็นภาพอันนี้เป็นภาพในช่วงที่กำลังเกิดเหตุแล้วก็มีความชุลมุนเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นภาพขณะนี้นะคะแต่ว่าในช่วงขณะนี้เท่าที่คุณชาติชายได้รายงานเมื่อสักครู่ก็คือสถานการณ์นั้นค่อนข้างจะนิ่งในจุดที่คุณชาติชายยืนรายงานอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในบริเวณที่เป็นด่านทางขึ้นโทเวน่ะก็ยังไม่ได้มีเปิดให้มีการสัญจรนะคะแล้วก็มีรายงานจากจุดอื่นนะคะว่าทางผู้ชุมนุมก็มีการขยับเข้าไปแล้วก็เคลื่อนไปบริเวณปั๊มน้ำมันอีกแห่งนึงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมภาพที่เราได้เรียนกันมาเมื่อสักครู่นั้นเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ21:20 นะครับแต่คุณชาติชายนั้นรายงานหลังจากที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วครับและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะคืนพื้นผิวจราจรได้แล้วถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองเราจะกลับมารายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งครับช่วงนี้พักติดตามรายการทางสถานีต่อไปครับ